ดีครับพบกับเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับวันนี้พาไปติดตามรองนายกสมคิดพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์นะครับที่ออกไปโรดโชว์ชักชวนนักลงทุนชาวจีนและฮ่องกงให้หันมาลงทุนในเขต EEC ของไทยผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมกันครับเมื่อวันที่20ถึง25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรองนายกสมคิดได้นำทีมไทยแลนด์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร BOI และ EEC เดินทางเยือนมณฑลกวางตุ้งและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเริ่มหารือกับนายหลี่ซีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้งเพื่อส่งเสริมนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยตามยุทธศาสตร์ Belt and Road ของจีนซึ่งเชื่อมกับแผนพัฒนาอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าหรือ GBA ของจีนตอนใต้ครับโดยมุ่งใช้กลไกคณะทำงานระดับรัฐมนตรีผลักดันความร่วมมือให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมครับในการจัดสัมมนาใหญ่ของ BOI ณเมืองเซินเจิ้นในครั้งนี้นะครับก็มีนักลงทุนจีนหลั่งไหลมาร่วมรับฟังอย่างหนาแน่นกว่า500คนครับโดยรองนายกสมคิดก็ย้ำความเชื่อมั่นกับนักลงทุนจีนนะครับว่าไทยมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางของ CLMBT มีแรงงานคุณภาพประชาชนก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีโครงการพื้นฐานรองรับนักลงทุนครับฉะนั้น EEC เกิดมาในช่วงจังหวะเหมาะมากคือ EEC มันเกาะเกี่ยวได้ถ้าไม่มี EEC แล้วก็เกี่ยวยากผมก็เกิด EEC ขึ้นมาก็ลิงก์กับเบลนด์แล้วก็พอดีกับการที่เราเป็นเซลไอเดียแล้วความคิดของเขาเนี่ยตรงของเราก็คือว่าเขาต้องใช้ GBA เนี่ยเป็นหัวหอกไทยเป็นตัวข้อต่อสำคัญจากเบลนด์ GBA มา CMVT มาไทยขณะที่เลขาธิการ BOI ครับตั้งเป้าดึงนักลงทุนจีนเกือบทุกรายในครั้งนี้เข้ามาขยายการลงทุนใน EEC หลังได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำในมณฑลกวางตุ้งและยังได้เยี่ยมชมการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ในบริษัทมีเดียผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและนวัตกรรมรองรับสังคมดิจิทัลบริษัท DJI ผู้ผลิตโดรนสำหรับอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรครับอันนี้เราประเมินจากบริษัทที่เราพูดคุยอยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังยื่นคำขอแล้วก็รวมทั้งบริษัทที่เรามาพบในคราวนี้ก็น่าจะทำให้ตัวเลขการลงทุนจากจีนของทั้งปีนะคะน่าจะโตขึ้นอีกประมาณคิดว่าน่าจะได้ 30% ค่ะนอกจากนี้คณะทีมไทยแลนด์ยังได้ไปเยือนหัวเว่ยครับโดยได้หารือกับนายเหลิงเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยโดยนายเหลิงเจิ้งเฟยก็ยืนยันนะครับว่าจะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาระบบนิเวศ 5G ตั้งหัวเว่ย Academy ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งรัดประมูล 5G ให้เกิดขึ้นภายในกลางปีหน้าครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาไปดูแผนของ EEC ในการดึงดูดนักลงทุนชาวจีนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าครับในการเดินทางครั้งนี้ครับรองนายกได้เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามหลายฉบับนะครับอาทิการลงนามระหว่าง EEC กับมณฑลกวางตุ้งการลงนามของ EEC กับสมาพันธ์อุตสาหกรรมฮ่องกงการลงนามของบริษัทหัวเว่ยกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการผลักดันระบบ 5G ให้เริ่มใช้งานได้ในเมืองไทยครับทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาการลงทุนและการวิจัยในเขต EEC บ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพปั้นขึ้นสู่เวทีโลกครับการเดินทางไปจีนกับฮ่องกงคราวนี้นะคะจีนนี่เราไปที่มณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นมณฑลขนาดใหญ่แล้วก็มี GDP ในอันดับที่สูงมากของประเทศนะคะก็เป็นมณฑลที่สำคัญทางกวางตุ้งเนี่ยเราไปเพื่อลงนาม MOU กับมณฑลกวางตุ้งการลงนาม MOU กับกวางตุ้งคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดศักราชของความร่วมมือในเรื่องของการค้าการลงทุนกับมณฑลกวางตุ้งถามว่าในมณฑลกวางตุ้งนี่มีเมืองใหญ่ๆอะไรบ้างที่เรารู้จักเมืองกวางโจวอันนี้คนส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินเมืองเซินเจิ้นนะคะกวางโจวเนี่ยเป็นฐานของการผลิตของจีนมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะเซินเจิ้นเนี่ยตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นไฮเทคอินดัสทรีทั้งหลายก็จะอยู่ในเซินเจิ้น
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษของประเทศไทยของ EEC เลยในส่วนของฮ่องกงเราก็มีการลงนาม MOU เหมือนกันสาระสำคัญของ MOU เนี่ยก็บอกว่ามันจะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ฮ่องกงมีความเชี่ยวชาญซึ่งตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมที่เป็นด้านดิจิทัลนอกจากนี้ทางฮ่องกงเองยังสนใจมากในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะเข้ากับธีม Circular Economy นะคะใน EEC ที่เราทำงานกันอยู่ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ครับสิ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจมาลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ก็คือการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาครับว่า EEC เป็นนโยบายสำคัญของประเทศและยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับเมื่อมีการลงนามในโครงสร้างพื้นฐาน2โครงการสำคัญคือท่าเรือมาบตาพุดและรถไฟความเร็วสูงครับในส่วนของ BOI ซึ่งก็ร่วมเดินทางไปกับเราในคราวนี้ด้วย BOI ก็ได้เล่าถึงแพ็กเกจสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ในพื้นที่ EEC เนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับนักลงทุนนะอันนี้ก็ดึงดูดความสนใจนอกจากนี้ท่านรองนายกเองเนี่ยก็ยังได้พูดถึงนโยบายต่างๆที่เราสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมาลงทุนแล้วจะมีบุคลากรรองรับการลงทุนท่านได้พูดถึงการร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาอย่างเช่นคราวนี้ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์ท่านก็ไปลงนาม MOU ในเรื่องของการวิจัยพัฒนาร่วมกับทางหัวเว่ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้มันทำให้เห็นว่ามันน่าดึงดูดแล้วในส่วนของ EEC เองเนี่ยเราก็เรียนกับนักลงทุนเลยว่าในส่วนของเราเนี่ยจุดเด่นของเราก็คือเราพร้อมทำงานกับนักลงทุนเนี่ยแต่ละรายแบบที่ว่าจูงมือกันเดินจนกระทั่งโครงการของท่านเนี่ยลงทุนได้สำเร็จในระหว่างทางมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ย EEC พร้อมทำงานกับท่านเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเราบอกเขาเสมอว่า EEC เนี่ยเราพูดถึงเทคโนโลยีใหม่อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่รูปแบบธุรกิจใหม่เนี่ยมันมักจะมีอะไรที่เราอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสำคัญของ EEC ก็คือทำงานร่วมกับเขาเจอประเด็นที่เราไม่เคยเจอมาก่อนช่วยกันแก้ไขจนกระทั่งโครงการสำเร็จจุดเนี้ยนักลงทุนสนใจมากแล้วก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะการไปเยือนของทีมไทยแลนด์ในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่านักลงทุนชาวจีนเขาก็ให้ความสนใจที่อยากจะมาลงทุนในเขต EEC ของไทยกันจำนวนมากครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามนะครับส่งมาได้ที่ Facebook ของรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ